ได้มีพิธีมอบภาพใบประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัยคูสงแขวงจำปาสักที่บ้านพัฒนาหัวแซเมืองป่าเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัยคูสงจำปาสักเดชพระอาจารย์แขกบัวบานรองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองป่าเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักพิธีได้ผ่านข้อตกลงเลขที่207ทับปคสจสว่าด้วยการออกประกาศนียบัตรครูระดับปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สายพุทธศาสนาภาษาลาวแด่พระอาจารย์แขกบัวบานรองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองป่าเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักที่ได้มีผลงานบุกบืนเสียเวลาให้แก่การศึกษาสูงเลี้ยงพระเลี้ยงเน้นที่ยังหนุ่มน้อยห้าวหันที่แสวงและไฟฝันซอกหาความรู้พร้อมกับการสะสมปัจจัยสัญญาทานประกอบส่วนสร้างโรงเรียนมัธยมต้นสูงร่วมกับคณะอบส.เมืองการจัดตั้งภาครัฐและประชาชนชาวบ้านพัฒนาหัวแซเมืองป่าเจียงเจริญสุขจนได้รับผลสำเร็จเป็นก้าวมานอกนี้พระอาจารย์แขกบัวบานก่อนยังได้มีภาระอันนักหน่วงเป็นต้นแมนสามเณรที่มาจากบ้านอื่นและลูกหลานที่ด้อยโอกาสแต่ต้องได้รับการศึกษาหำเฮียนภายในความรับผิดชอบของเพิ่นซึ่งในโอกาสนี้ก็ได้มีการมอบประกาศนียบัตรครูระดับปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สายพุทธศาสนาภาษาลาวเดชพระอาจารย์แขกบัวบานรองประธานอบส.เมืองป่าเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักโดยให้เกียรติมอบของพระอาจารย์อุดมศักดิ์แก้วพันธวงศ์คณะประจำอบส.แขวงร่วมด้วยการวิทยาลัยคูสงจำปาสักโดยมีคณะอบส.ห้องการกรรมาธิการศึกษาสูงแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงคณะน้ำของเมืองออกตุนญาติโยมภายในเขาห่วมพร้อมนี้ก็ได้มีการมอบของขวัญจากหลายภาคส่วนตื่มอีก